สำหรับหัวข้อนี้คือเรื่องเกี่ยวกับ backdoor listing และ cash company backdoor listing อย่างไรให้ถูกกฎเกณฑ์และ cash company นั้นคืออะไร backdoor listing หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมคือการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแล้วเข้าข้อใดข้อหนึ่งคือข้อแรกขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ข้อ2มีการโอนอำนาจควบคุมจากผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนไปยังผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือเจ้าของทรัพย์สินเดิมและ3เป็นการรวมกิจการเข้าด้วยกันและมีผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่รวมเข้าด้วยกันหรือเป็นผลให้มีการโอนอำนาจควบคุมจากผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนไปยังผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอย่างไรก็ตามกรณีที่เข้าข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ทุกข้ออาจไม่ต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่คือข้อที่1ธุรกิจคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน2ธุรกิจหลักของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด3กลุ่มบริษัทจดทะเบียนอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นบริษัทจดทะเบียนและ4คณะกรรมการและอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหากไม่ผ่านข้อยกเว้นข้อใดข้อ1ก็ถือว่าบริษัทมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่เมื่อเข้าข่าย backdoor listing แล้วต้องปฏิบัติอย่างไรสิ่งแรกคือบริษัทมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอเพื่อให้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่2จะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติรายการและจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทกรณีมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทราบผลการพิจารณาการรับหลักทรัพย์ใหม่ให้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งความเสี่ยงให้กับทางผู้ถือหุ้นได้รับทราบสำหรับสไลด์นี้เป็นกรณีตัวอย่างจากตัวอย่างคือทางรัศามีการเข้าซื้อทรัพย์สินของ S ซึ่งขนาดรายการมากกว่า 100%และมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและผู้ถือหุ้นเดิมของรัศามีสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 50% ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของรัศานั้นถือหุ้นเหลือเพียง 11.67% และผู้ถือหุ้นใหม่นั้นเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 88.33% ในกรณีตัวอย่างนี้เข้าครบทุกข้อของการเป็น backdoor listingสำหรับหัวข้อนี้คือ cash company cash company คือบริษัทจดทะเบียนและหรือบริษัทย่อยมีการจำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดและเป็นผลให้สินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดนั้นอยู่ในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้นโดยเมื่อบริษัทมีการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวแล้วบริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งรายงานแสดงฐานะทางการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน30วันหลังจากนั้นบริษัทมีระยะเวลาอีก1ปีและ6เดือนในการหาธุรกิจใหม่เข้ามาในบริษัทโดยในช่วง6เดือนแรกตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย NP หรือ Notice Pending เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กับนักลงทุนรับทราบว่าบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการหาธุรกิจใหม่เข้ามายังบริษัทเมื่อครบกำหนดระยะเวลา6เดือนและบริษัทยังไม่สามารถหาธุรกิจใหม่ได้ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยการขึ้นเครื่องหมาย NC หรือ Non-Compliant และ SP หรือ Suspend เพื่อหยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทภายหลังที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP ครบเป็นเวลา1ปีแล้วหากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนต่อไปขณะเดียวกันหากบริษัทสามารถสรรหาธุรกิจใหม่เข้ามาได้ทันภายในระยะเวลา1ปีและ6เดือนบริษัท
จะถูกพิจารณาให้เข้าสู่ขั้นตอนของ Resume Stage โดยดำเนินการให้มีคุณสมบัติที่จะเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ได้กล่าวคือจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 15% ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า150ราย